ไม่มีปัญหาวันนี้วันศุกร์ที่8แล้วก็เริ่มต่อเลยปวดแก้วหูเสียงดังมากไปปฐวีธาตุมันมาเด่นมามากหน่อยมันก็ทำให้ปวดแก้วหูได้นะครับดังนั้นบางทีท่านสังเกตนะเวลาเสียงระเบิดดังๆครับมันปุ้งมาดังๆเนี่ยไอ้พลังของปฐวีกับวาโยมันแรงมันทำให้แก้วหูแตกเลยนะฮะแก้วหูเรียกว่าหูหนวกไปเลยก็มีเวลาโดนพวกอยู่ใกล้ๆที่เขาระเบิดแรงๆเนี่ยนะแม้ไม่โดนสะเก็ดระเบิดแต่ว่าเสียงดังๆเนี่ยทำให้แก้วหูแตกได้แล้วก็เสียงดังๆนั่นแหละทำให้กระจกแตกได้นะก็แปลว่าไอ้ตัวที่มากระแทกครับไม่ใช่คลื่นเสียงอย่างเดียวมันมีคลื่นของปฐวีนะกับวาโยมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดความตึงจนเกิดการแตกได้นะเดี๋ยวเรียนเรื่องรูปอาจจะเข้าใจพวกนี้มากขึ้นครับสาธุวันนี้ต่อจากเมื่อวันจันทร์เรียนถึงไหนแล้วใครจำได้คุณสันวันจันทร์เรียนถึงไหนแล้วครับคุณภูริวัฒน์มันจะเรียนถึงไหนแล้วเรื่องของปัญญาใช่ไหมฉันเรียนเรื่องของปัญญานะฮะเขาบอกกุศลมี2ประเภทประเภทแรกเรียกว่ามหากุศลญาณสัมปยุตนะครับก็มีเหตุ3คือมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุแล้วก็มีอโมหะคือปัญญาเกิดร่วมนะครับดังปัญญานี่ในตำราท่านก็แสดงไว้แค่เพียงว่ามีความเห็นถูกในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นหลักนะครับเห็นถูกว่ามีปัญญารู้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ของเราโดยแท้บุตรสามีปัญญาไม่ของเราโดยแท้นะครับมีแต่กรรมน่ะที่ติดตัวเราไปได้นะครับเป็นสมบัติเราโดยแท้จริงเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกกรรมสกตาปัญญาทีนี้ในสภาวะเกิดตามความเป็นจริงอ่ะคำว่าปัญญานี้มันยังเข้าครอบคลุมไปถึงเรื่องของเหตุผลนะการพิจารณาถึงเหตุถึงผลในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เมื่อเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องแล้วเราจึงลงมือทำในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นกุศลญาณสัมปยุตเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกท่านทำไมคิดถึงมาเรียนอภิธรรมทำไมคิดเรียนอภิธรรมก็รู้ว่าอภิธรรมถ้าที่ลองฟังดูมันเป็นเรื่องเหตุผลที่มันถูกต้องและมันลงกันได้มันไม่ขัดแย้งกันฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาพระธรรมให้แจ่มแจ้งได้เราต้องมาเรียนเรื่องของพระอภิธรรมเป็นเบื้องต้นนะเพื่อสร้างปัญญาให้เราเข้าใจเหตุผลได้ถูกต้องอันนี้การมาเรียนแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นญาณสัมปยุตละแล้วระหว่างเรียนไปฟังไปแล้วก็พิจารณาเหตุผลตามไปปัญญาแล้วก็เกิดเพิ่มขึ้นทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่เราจะไปทำบุญที่วัดวาอารามแห่งไหนนะครับแล้วก็พิจารณาวัดนี้คำสอนมีมิจฉาทิฏฐิไหมถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นวัดบ้านทั่วไปแล้วก็สนับสนุนบ้างนะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายวัดวาอารามค่าอาหารนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเพราะวัดบ้านทั่วๆไปก็สอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ถ้าวัดนั้นนอกจากเป็นวัดที่มีคำสอนเป็นตรงตามคำสอนพระเจ้าแล้วนะครับยังมีการสอนปริยัติปฏิบัติแล้วก็พระภิกษุยังสำรวมเคร่งคัดพระวินัยโอ้วัดอย่างนี้แหละเนื้อนาบุญดีเลยนะครับเราควรจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ให้ดีแล้วเราก็พิจารณาแล้วเราก็ทำบุญครับขอให้ปัจจัยของพระเจ้านี้เป็นกำลังในการสนับสนุนพระภิกษุที่อยู่ในวัดแห่งนี้ให้ได้รับความสะดวกในการเจริญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นนะฮะเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็ทำบุญบริจาคไปกุศลเราเป็นญาณสัมปยุตเลยนะฮะญาณสัมปยุตเลยหรือแม้แต่เราตั้งใจจะทำกุศลนะแต่พอเราไปถึงวัดเห็นคำเขาเรียกอะไรคำกลอนหรือคำสอนในวัดแห่งนั้นมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะไม่ใช่คำสอนพระเจ้าเลยเราก็ไม่ทำก็ยังเป็นกุศลญาณสัมปยุตนะแต่ไม่ได้ทานกุศลกันเองเพราะรู้คือเรารู้เหตุรู้ผลว่าคำสอนเขาเพี้ยนๆผิดๆเนี่ยถ้าเราไปร่วมบริจาคไปเงินของเรานั่นแหละจะเป็น
ปัจจัยช่วยส่งเสริมคำสอนวิชาทิฏฐิให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเวลาพิจารณารู้เหตุผลเราก็ไม่ทำนะฮะไม่ทำไม่เฉพาะเรามัจฉริยะตนิทรัพย์แต่เพราะเรามีปัญญารู้ว่าการกระทำของเราอ่ะมันเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณนะฮะแล้วก็พิจารณาแล้วก็ไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาดังนั้นแม้แต่บางครั้งเราจะทำกุศลเมื่อก่อนเราเห็นขอทานเราสงสารเราก็เอาเงินให้ขอทานไปนะเพราะเขายากจนเราก็สงสารให้เขาไปกุศลอย่างนั้นยังเป็นญาณวิปยุตเลยนะก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาแค่เกิดความสงสารกรุณาเกิดขึ้นศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ให้เขาไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่าทำไมเขาเป็นขอทานนะเพราะว่าเขาอดีตคงตนีทรัพย์นะครับเขาถึงลำบากยากแค้นเราเป็นผู้พอจะมีทรัพย์พอจะสงเคราะห์เขาได้เราก็ควรสงเคราะห์เขาตามสมควรนะครับพิจารณาแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาให้เขาหยอดในกระป๋องเขาบ้างหรือมีอาหารมีผลไม้อะไรแล้วอาจจะเอาอาหารผลไม้ให้เขาเพื่อให้เขายังชีพเลี้ยงชีพได้เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาแล้วค่อยให้นะครับแต่บางทีนะครับขอทานเนี่ยนะเขามาขอเงินเนี่ยก็พิจารณาแกลำบากนะเราพอช่วยได้ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ได้สะดวกขึ้นนะก็อยากควักเงินให้อยู่แล้วนะปรากฏว่าพอเดินเข้าใกล้กินเหล้าเหม็นหึ่งเลยนะถ้ากินเหล้าเหม็นหึ่งนี่ผมไม่ให้เลยนะผมไม่ให้นะเพราะรู้ว่าให้ไปเดี๋ยวแกก็ไปซื้อเหล้ากินนะครับผมก็บอกถ้าแถวนั้นมีร้านอาหารหรือร้านขายข้าวแกงขายอาหารอยู่นะหรือมีรถเข็นที่ขายอาหารเนี่ยจะถามแกเลยว่าหิวข้าวไหมนะถ้าหิวข้าวเดี๋ยวซื้อให้กินนะถ้าแกบอกหิวครับนะหรือหิวข้าโอเคนะผมซื้อข้าวซื้อกับซื้อข้าวให้แกกินไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแกบอกอ๋อไม่เป็นไรครับเกรงใจขอเป็นเงินแล้วกันเดี๋ยวผมไปกินเองไม่ให้อันนี้ไม่ให้เพราะรู้ว่าให้ไปแกก็ไปกินเหล้าอันนี้เขาเรียกพิจารณาว่าควรไม่ควรแค่ไหนนะควรทำก็ทำไม่ควรทำก็อย่าทำครับอันนี้ก็มีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีนักศึกษาที่มูลนิธิแหละเมื่อสักสี่ปีที่แล้วนะสี่ปีที่แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยที่มูลนิธิอภิธรรมพระศรีสุดารามเนี่ยจะมีงานอาจจะไปร่วมงานสัปดาห์วิสาขะบ้างสัปดาห์มาฆบูชาบ้างที่สนามหลวงทุกครั้งแหละส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆหน้าธรรมศาสตร์นะครับอยู่หน้าธรรมศาสตร์นี่มีอยู่ปีหนึ่งนักศึกษาเขาเกิดกุศลเจตนาเนี่ยนะเขาไปฟังธรรมบรรยายของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งคนค่อนข้างจะรู้จักกันเยอะนะครับและแกพูดเก่งแกเป็นนักพูดนะแกเป็นนักพูดแต่ว่าไอ้ที่แกพูดอ่ะมันไม่ถูกแต่นักศึกษาเขายังใหม่อยู่เขายังแยกแยะไม่เป็นนะเขาก็เลยบอกอาจารย์ครับจะขออนุญาตทำซีดีของอาจารย์ท่านนี้มาแจกที่งานในที่เต็นท์วัดศรีสุดารามที่สนามหลวงได้ไหมครับผมจะลงเป็นเจ้าภาพทำเองจะสั่งทำสัก 200-300 แผ่นเอามาแจกเป็นธรรมทานเขาบอกซีดีของใครครับเขาบอกนี่ครับของอาจารย์คนนี้แหละนะฮะผมก็มาลองตัวอ๋อไม่ได้ครับอาจารย์คนนี้ผมไม่ศรัทธานะฮะไม่ยากครับเขาบอกอ้าวทำไมอ่ะอ๋อผมเคยฟังเขาบอกทำไมล่ะคนที่เขาพูดเก่งมากเลยนะผมบอกใช่ครับผมเคยฟังเขาพูดเก่งแต่พูดเก่งกับพูดถูกไม่เหมือนกันนะครับถ้าพูดเก่งยังไงอ่ะถ้าพูดผิดเนี่ยผมก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าคุณมาไร้แจกคนที่มาฟังเท่ากับมูลที่เราเนี่ยไปรับรองคำสอนเขานะว่าที่เขาสอนถูกนะแกก็มาเถียงแทนอีกนะแล้วเขาผิดยังไงครับแล้วเขาผิดยังไงเอ้าเขาผิดสิแม่เขาเวลาแสดงธรรมผมเคยฟังเลยผมไปปฏิบัติ2วันได้อภิญญาผมปฏิบัติไป7วันได้ญาณ16เนี่ยผมบอกเราคนที่มาประกาศเนี่ยคุณคิดว่าน่าเชื่อถือเหรอนะเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้อ่ะบอกไอ้ยาน16อ่ะผมไม่รู้หรอกนะยาน16นี่ต้องใช้การคุยเทียบเคียงยานก่อนว่าเขาได้จริงหรือเปล่าแต่ละยานสภาวะเป็นยังไงในวิสุทธิมรรคมีแสดงไว้มันพิสูจน์ได้นะครับ
ถ้าอธิบายได้ชัดแจ้งนี่อาจจะยังไม่ได้ก็ได้นะคือเคยอ่านมาจำได้ก็สามารถอธิบายได้แต่อภิญญานี่สิอภิญญาเนี่ยผมพิสูจน์ได้คุณไปเชิญเข้ามาสินะถ้าเขาแสดงอภิญญาอย่างที่ผมบอกได้ผมจะเคารพนับถือเขาผมจะเชิญมาสอนที่มูลนิธิเลยนะครับแกก็เงียบไปนะแล้วอาจารย์พิสูจน์ยังไงอ่ะโอ้ง่ายจะตายแกได้อภิญญาเอาได้ข้อไหนอ่ะนะอิทธิวิทะมีไหมแสดงฤทธิ์ได้ไหมแสดงฤทธิ์ได้ขอให้ผมดูหน่อยหายตัวให้ผมดูหน่อยดำดินให้ผมดูหน่อยแปลงร่างให้ผมดูหน่อยทำได้ไหมขอสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าแกทำได้ผมจะเชื่อว่าแกทำได้ถ้าแกทำไม่ได้ก็คือโม้นะครับโม้แล้วก็ให้ดูง่ายๆนะคนได้เขาไม่เที่ยวมาประกาศโม้ว่าตัวเองทำนู่นทำนี้ได้ที่ประกาศก็ทำได้ก็คือมันไม่ได้จริงนะครับถ้าแกได้ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหรือไม่เขาบอกอ๋อผมไม่ได้มีอิทธิวิทะครับผมมีเจโตปริยญาณเอาละสิเจโตแหละคุณอ่านใจผมสิตอนนี้ผมคิดเรื่องอะไรอยู่นะครับถ้าคุณคิดคำพูดที่ผมกำลังคิดอยู่ได้เนี่ยผมจะเชื่อว่าคุณมีเจโตคุณมีอภิญญาแล้วก็เลยเงียบไปนะครับเงียบไปเอาจริงนะแต่ถ้าแกอ่านใจผมได้ว่าผมคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยผมจะเชื่อนะว่าแกได้อภิญญาแต่ผมคิดว่ายากยากนะครับตอนนั้นนี่แหละยานสัมปยุตคือฉลาดนะฉลาดในการเข้าใจเหตุผลในเรื่องต่างๆครับทีนี้การเกิดของปัญญานี่ขั้นแสดงไว้มี3อย่างนะครับสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการเรียนการอ่านวงเล็บธรรมะที่ถูกต้องด้วยนะการเรียนอ่านธรรมะที่ไม่ถูกต้องมันได้ส่วนหนึ่งถูกส่วนหนึ่งผิดไอ้ที่ถูกก็ได้สัมมาทิฏฐิไอ้ที่ผิดได้มิจฉาทิฏฐิไปด้วยครับก็ต้องระวังหน่อยตรงนี้ครับเพราะว่าเราบางคนใหม่ๆก็แยกไม่ค่อยถูกหรอกนะแต่ว่าถ้าคุณเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานจบไปแค่4 3ปริเฉดเนี่ยคุณสามารถจะไปแยกแยะวิเคราะห์คำสอนของคนต่างๆที่เขาพูดว่าที่เขาพูดมันตรงสภาวะที่พระเจ้าแสดงไว้หรือเปล่านะถ้าไม่ตรงมันจะขัดแย้งแบบให้เห็นชัดเลยครับขัดแย้งเห็นชัดเลยฉะนั้นการศึกษาพระสูตรนะครับแล้วก็เอาความเข้าใจในพระสูตรมาอธิพูดอธิบายเนี่ยโอกาสผิดค่อนข้างเยอะนะโอกาสผิดค่อนข้างเยอะเพราะมันไม่มีสภาวะตัวองค์ธรรมมารับรองดังนั้นการเรียนธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุตตมยปัญญานะครับโดยเฉพาะที่บอกถูกต้องชัวร์ก็คืออภิธรรมนี่แหละพระสูตรก็ถูกนะพระสูตรแต่ว่าพระสูตรมันตีความเองได้ถ้าตีความผิดมันก็ไม่ใช่ปัญญาละนะฮะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจากสุตตมยปัญญาพัฒนาขึ้นมาเป็นจินตามยปัญญานะครับปัญญานี้เกิดจากการพิจารณาความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนะเทียบเคียงกับธรรมะที่เรียนมานะเช่นเอ๊ะทำไมคนนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะจังนะครับก็น่าจะทำปาณาติบาตเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะในอดีตชาตินี้ก็เลยโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะเอ๊ะคนนี้ทำไมสุขภาพแข็งแรงจังเลยนะเขาคงเป็นคนรักษาศีลได้ดีในอดีตนะไม่เบียดเบียนสัตว์เขาก็เลยสุขภาพดีนะครับหรือเขาอาจจะเคยชอบช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเหตุให้เขาได้สุขภาพดีก็ได้นะหลายเหตุผลอยู่แล้วก็วิเคราะห์ตามสภาวะที่เราเรียนมานะครับถ้าเป็นคนนี้ฉลาดนะเขาคงชอบฟังธรรมชอบพิจารณาหาเหตุผลก็เลยฉลาดคนนี้ทำไมโง่นะเพราะเขาไม่สนใจเรื่องของการฟังธรรมเลยนะใครจะชวนแกก็ไม่สนใจทำไมคนนี้อายุสั้นเพราะชอบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนี้ทำไมอายุยืนนะเขาอาจจะเคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่กำลังจะถึงฆ่าเขาเลยอายุยืนนะคนนี้ทำไมยากจนเขาคงจะตนีนะครับมัจฉริยะคนนี้ทำไมร่ำรวยเขาคงให้ทานไว้ดีในอดีตเป็นต้นนะครับนั้นจินตามยปัญญาเนี่ยก็เกิดจากสุตตมยปัญญาก่อนคิดพิจารณาเหตุผลเทียบเคียง
แล้วเมื่อเกิดปัญญาเข้าใจในเหตุผลลึกซึ้งขึ้นเนี่ยบางครั้งเจอคำถามแล้วเราสามารถนึกมาอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลได้ครับก็เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาเหมือนกันนั้นคนที่เรียนอภิธรรมยิ่งเรียนนานๆนะครับ เรียนรหัสขยันคิดขยันหาเหตุผลบ่อยๆไอ้ตัวจินตามยปัญญาจะพัฒนาเร็วมากนะครับเร็วมากดังนั้นเวลาอธิบายเนี่ยจะสามารถยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้คนเข้าใจได้นะเพราะการอุปมาอุปไมยมันไม่มีในตำราไอ้ความเข้าใจที่อยู่ในตำราเขาเรียกสุตตามยปัญญาส่วนความเข้าใจที่มากกว่าที่เรียนนะเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญาอันนี้ปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาเช่นการไปเจริญสติปัฏฐานไปเห็นสภาพของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์นะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้นะเขาเรียกภาวนามยปัญญาทีนี้ท่านบอกว่าคนที่มีปัญญานี่อย่างน้อยนะครับต้องมีความเชื่อในเรื่องสิบเรื่องเชื่อในเรื่องสิบเรื่องถ้าเรียกว่าทัสสะวัตถุกะสัมมาทิฏฐิทัสสะวัตถุกะสัมมาทิฏฐิสิบอย่างนะข้อหนึ่งท่านบอกอัตถิทินังเห็นว่าการทำบุญให้ทานเนี่ยย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับเห็นมีประโยชน์การให้ทานคืออะไรครับเห็นว่าการให้ทานเป็นการขจัดความตนีทรัพย์ของเราเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นให้เบาบางลงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกของผู้อื่นให้ได้มีความสะดวกในการเจริญกุศลให้มากขึ้นพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จึงให้ครับให้ทานไม่ได้แปลว่าต้องเอาเงินไปทำบุญอย่างเดียวครับการให้วัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ทั้งหลายเรียกว่าให้ทานการให้ทานย่อมมีผลดีนะได้รับผลดีมีประโยชน์ถ้าบอกว่าคนให้ทานนะอยู่เนืองๆตัดความมัจฉริยะได้นะเกิดชาติใดก็ไม่ลำบากขัดสนเป็นผู้มีอันจะกินพอสมควรเลยแหละข้อ2อธิยิถังอธิยิถังเนี่ยเห็นว่าการบูชาได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับการบูชาในที่นี้หมายถึงการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังนั้นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาก็มีการบูชาพระรัตนตรัยนะบูชาภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลเหล่านี้นะการบูชา อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาผู้ที่สิ่งที่ควรบูชาได้ย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับการบูชานี่เวลาอธิบายโดยในของมงคลสูตรนี่ยังแตกออกไปนะครับว่าเป็นการบูชาด้วยอามิสสบูชานะหรือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาพวกนี้นะก็เรียกว่าการบูชาหรือแม้แต่การบูชาเทวดานะครับบูชาเทวดาเนี่ยก็ยังเป็นมงคลได้ครับเขาเรียกว่าเทวดานุสติการบูชาเทวดาไม่ได้ไปบูชาเพื่ออ้อนวอนขอนู่นขอนี่กับท่านนะแต่การบูชาเทวดาเป็นการระลึกถึงบูชาคุณธรรมความดีที่ทำให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐินะครับข้อ3อติหุตังอติหุตังเห็นว่าการเชื้อเชิญปฏิสันถานย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับประโยชน์อย่างไรการเชื้อเชิญปฏิสันถานเนี่ยสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะครับทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เขาเรียกมีน้ำใจต่อกันนะฮะมีสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันดังนั้นการเชื้อเชิญปฏิสันถานด้วยน้ำใสใจจริงด้วยมิตรไมตรีด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนนะครับแล้วก็ตอนรับปฏิสันถานมีของรับประทานให้เขานะครับมีน้ำมีผลไม้มาต้อนรับเนี่ยเขาเรียกว่าการเชื้อเชิญปฏิสันถานอย่างนี้ย่อมมีผลนะครับเพราะว่าเป็นการผูกมิตรซึ่งกันและกันข้อ4
อัตถิสุขตานังทุกขตานังกัมมานังพลังวิปากโกเห็นว่าการทำดีทำชั่วมีการได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทำดีก็มีผลทางตรงทำดีก็มีผลทางอ้อมนะฮะทำชั่วก็มีผลทางตรงทำชั่วมีผลทางอ้อมก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าอะไรคือผลทางตรงอะไรคือผลทางอ้อมนะครับเอาละทำดีทำชั่วมีผลทางตรงทางอ้อมให้ท่านนักศึกษาใช้จินตามยปัญญาวิเคราะห์ตอนนี้การวิเคราะห์สภาวะธรรมเป็นจินตามยปัญญาอ้าวคุณรอวันคนแรกเลยมีลูกอยู่บ้านด้วยเหรอครับนะคุณรอวันสวัสดีครับ ได้ยินเสียงลูกนะอ้าวทำชั่วก่อนทำชั่วมีผลทางตรงคืออะไรทางอ้อมคืออะไรใช่แล้วผลทางตรงให้ผลเพราะนั้นเป็นตัวกรรมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นตัวกรรมเป็นตัวกรรมทีนี้กำลังพูดถึงเรื่องทัสสะวัตถุกาสัมมาทิฏฐินะเขาถามว่าการทำชั่วเนี่ยนะการทำชั่วเนี่ยมีการได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ เขาถามว่าทำชั่วรับผลทางตรงคืออะไรผลทางอ้อมคืออะไรแล้วผลทางอ้อมล่ะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาท่านอื่นบ้างท่านอื่นบ้างครับพระสุทธินิมนต์ครับผลความทุกข์ใจโอเคคำตอบหนึ่งเอาท่านอื่นดูบ้างท่านอื่นคุณเพชรเชิญครับคุณเพชรทำชั่วผลทางตรงทางอ้อมคืออะไรครับทุกตัดตอนคนรับการด้วยโอเคก็อีกความหมายหนึ่งท่านอื่นเอาคุณภูริวัตรลองดูคุณภูริวัตรฉะนั้นตรงนี้นะครับครับสาธุครับคือการวิเคราะห์ในส่วนนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลที่พอจะถูกต้องอยู่นะเพราะว่าท่านก็แสดงแค่นี้แหละนะว่าทำดีทำชั่วได้รับผลทั้งทางตรงทางอ้อมท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรเป็นทางตรงอะไรเป็นทางอ้อมฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยจินตามยปัญญาของเราแล้วล่ะนะครับว่าทางตรงน่าจะเป็นไร ส่วนความเห็นของผมนะผมว่าผลทางตรงเนี่ยทำชั่วเนี่ยจะนำเกิดในอบายภูมิ4เลยนะฮะผลทางตรงอ่ะผลที่แบบมาตรงๆเลยคือทำชั่วเนี่ยต้องไปเกิดอบายภูมิ4เลยส่วนผลทางอ้อมนะทำให้เราได้รับอกุศลวิบากนะถ้าเรียกอเหตุกะอกุศลวิบากต้องรับประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะตามเห็นภาพไม่ดีหูได้ยินเสียงไม่ดีรู้ได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสไม่ดีพวกนี้นะคะเขาเรียกผลทางอ้อมอันนี้ก็
ก็ทุกท่านพูดมามันก็มีเหตุผลที่รับฟังได้นะครับก็แล้วแต่การวิเคราะห์อันนี้ถ้าผลถ้ากุศลน่ะทำความดีผลทางตรงทางอ้อมคืออะไรครับคุณแจ็คแอนเชิญเอาทางความดีบ้างทำดีผลทางตรงคืออะไรทางอ้อมคืออะไรคุณแจ็คแอนเอาเลยทำดีนะทำดีครับอะไรก็อีกเหตุผลนะความดีก็ลักษณะเดียวกันนะครับทำกุศลทำความดีผลทางตรงเราก็ได้เกิดสุคตินะผลทางอ้อมเราก็ได้รับอเหตุกะกุศลวิบากก็คือรับอารมณ์ที่ดีทางทวาร5ดังนั้นบางคนเนี่ยนะพูดถึงตรงนี้ยกตัวอย่างบางคนเนี่ยทำชั่วแทบจะทั้งชีวิตเลยนะตั้งแต่เด็กยันหนุ่มยันสาวแล้วจนเริ่มเข้าสู่ใบกลางคนใบชราทำความชั่วมาตลอดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอย่างเข้าสู่ใบชราเนี่ยได้พบกัลยาณมิตรชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่ทำเนี่ยระวังนะมันเป็นความชั่วนะเดี๋ยวหน่อยเธอจะต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมินะหนักหนาสาหัสน่ากลัวนะงั้นเธอควรจะต้องละเว้นกรรมชั่วเหล่านี้เสียในปัจจุบันแล้วก็ต้องหมั่นทำกุศลให้มากๆเข้าไว้ครับเมื่อแกได้ฟังเนี่ยแกก็เกิดปัญญาเข้าใจว่าโอ้ยที่แกทำเนี่ยเพราะสมัยก่อนแกไม่ได้พบกัลยาณมิตรคบแต่ปาปมิตรเขาก็บอกไอ้ที่ทำเนี่ยมันดีมันถูกเราก็ทำไปซะเยอะแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเราตอนนี้กลับเนี่ยกลับตัวแล้วจะมาไม่ทำเรื่องพวกนั้นเราจะมาทำความดีแล้วนะครับแล้วแกก็เริ่มลงมือทำความดีเลยทีนี้แกอายุมากแล้วจะทำความดีได้ไม่นานเท่าไหร่แกก็ตายนะครับก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีเนี่ยทำชั่วมาทั้งชีวิตเพิ่งจะมาทำดีสักไม่กี่เดือน2เดือนแล้วก็ตายอย่างนี้น่าจะไปดีหรือไปไม่ดีโดเรมอนวิเคราะห์ทำชั่วมาทั้งชีวิตมาทำดีเดือน2เดือนตายไปดีหรือไปไม่ดีเกิดไม่ได้บุญครับทำความดีทำกุศลตั้งใจทำสักเดือน2เดือนแล้วก็ตายถามว่าน่าจะไปดีหรือไปไม่ดีน่าจะไปไม่ดีน่าไปไม่ดีเชิญคุณเพชรโอเคสาธุสาธุสาธุ
้าวมีท่านอื่นจ้าเยลโลเลมอนโลเลมอนโอเคคุณฉลิวรรณบ้างคุณฉลิวรรณเอาแบบไหนดี ทำชั่วมาสัก 6-70 ปีมาทำดีสัก2เดือนแล้วก็ตายไปไหนดีอาจารย์ดีดีจริงดีจริงโอเคเห็นด้วยคุณเพชรนะโอเคเป็นตัวเลนฮะครับอันนั้นก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับท่านพิญโยนมัสการนิมนต์ที่ไปก่อนสาธุครับสาธุครับได้ความหมายคุณปลาบ้างคุณปลา จิตก่อนไปนะเอาละโอเคหลากหลายนะคุณนึกแหละคุณนึกว่าไหนคุณนึกคุณนึกคุณณัฐพลคุณณัฐพลเอาไงดีก็สุขสิดีนะโอเคโอเคครับสาธุครับก็วิเคราะห์มีเหตุผลกันนะครับ ก็คือมีพระสูตรเขาเรียกคำพระเจ้าตรัสไว้นะครับว่าจิตเตสังคิริเถทุคติปาติกังขานะใกล้ตายถ้าจิตเศร้าหมองย่อมมีอบายเป็นที่หวังนะแต่จิตเตอสังคิริเถสุคติปาติกังขาตอนใกล้ตายถ้าจิตผ่องใสอยู่กับกุศลย่อมมีสุคติเป็นที่หวังนะอันนี้ก็เอาตัวกรรมนั้นถ้าเราเรียนเรื่องกรรม16เนี่ยนะท่านจะแสดงไว้ว่าไอ้อสัญกรรมมันจะให้ผลก่อนอาจินกรรมแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขนะว่าอาสนกรรมมันต้องมีกำลังค่อนข้างพอสมควรแหละนะครับพอสมควรที่อุปมาเหมือนวัวปากคอกนั่นแหละนะแต่ถ้าวัวปากคอกอ่ะกำลังมันทุพพลภาพมากๆเนี่ยแม้มันจะอยู่ปากคอกเนี่ยมันก็อาจจะถูกวัวหนุ่มเนี่ยเบียดล้มแล้วก็โดนเหยียบซ้ำไปก็ได้นะอย่างน้อยเขาแก่หน่อยแต่ก็ต้องแบบพอมีแรงที่จะเดินออกมาได้ก่อนอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็มีพระสูตรเหมือนกันนะครับเช่นโจรขาวแดงเนี่ยโจรขาวแดงเนี่ยประหารชีวิตนักโทษมาเยอะแยะเลยใกล้ตายนะพระสารีบุตรไปโปรดนะฮะพระสารีบุตรไปโปรดแล้วก็ใช้กุศโลบายแนะให้แกนึกถึงกุศลนะแกก็เครียดเลยโอ้ข้าแต่พระคุณเจ้าหม่อมฉันนะฆ่าคนตายมาช่วยชีวิตนะคงไปไม่ดีหรอกนะทั้งที่รู้ไหมว่าเฉพาะต่อหน้าแกนั่นนะคือพระอรหันต์นะที่เป็นอัครสาวกเลยนะพระสารีบุตรก็เลยใช้กุศโลบายนะให้แกนึกในทางกุศลบอกอ้าวแล้วที่ท่านฆ่าเนี่ยท่านตั้งใจไปฆ่าเขาเองหรือว่าเขาใช้ฆ่า
นะโอ้เราไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรอกแต่มันเป็นอาชีพเขาให้ฆ่าก็ต้องฆ่าเออก็ท่านไปกังวลทำไมก็ท่านไม่ได้อยากตั้งใจฆ่าเนี่ยเขาใช้ให้ฆ่าพอคิดแค่นี้ล่ะท่านก็คิดจะเออใช่เพราะเราไม่ได้อยากจะฆ่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่เออนะพอแกก็ไม่ได้ไปกังวลเขาเรียกไม่เกิดกุกุจจะนะไม่เกิดกุกุจจะขึ้นมาปุ๊บเนี่ย แกก็เลยมาใส่ใจกับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอารมณ์นะครับจะใส่ใจกับพระสารีบุตรนะแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็จุติไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพอใกล้ตายจิตผ่องใสเนี่ยเกิดกุศลแม้จะช่วงสั้นๆนิดเดียวก็ไปสุคติได้โดยเพราะได้กัลยาณมิตรที่ดีเลิศอย่างพระสารีบุตรนี้โอกาสก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าบอกกรรมที่ทำหลังๆแล้วโอกาสให้ผลมันจะโอกาสให้ผลมากกว่าทำกรรมก่อนๆไว้ดังนั้นผมก็อุปมาว่าสมมติคนหนึ่งเนี่ยทำชั่วมาชั่วชีวิตใกล้ตายเนี่ยเจอกัลยาณมิตรแนะนำแล้วแกก็รีบทำกุศลทำได้อาทิตย์สองอาทิตย์แกตายละนะฮะไอ้อกุศลที่กำลังจะให้ผลพาไปอบายเนี่ยแหมมันโดนกุศลมาแซงคิวแย่งตัดหน้าไปก่อน กุศลก็จะพาไปเกิดดีละสินะกุศลพาไปเกิดสุคติไอ้อกุศลมันก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะจะบอกเออไปเกิดดีไปเกิดสุคติเอาละฉันจะไปลากแกไปอยู่สุคติก็เอาแบบสุคติแบบไม่ค่อยดีหน่อยนะก็เลยไปเกิดเป็นลูกคนในสลัมนี้เป็นต้นนะเมื่อไปเกิดลูกเป็นลูกคนในสลัมเนี่ยถามว่าเป็นสุคติไหมเป็นมนุษย์สมประกอบก็สมประกอบนะแต่ว่าอกุศลเนี่ยเขาก็ตามไปเล่นงานในประวัติการนะทำให้ได้รับอกุศลวิบากที่ไม่ดีนะในสลัมเป็นไงครับภาพสวยไหมบ้านเรือน มีแต่เก่าๆซอมมาซ่อสกปรกนะครับภาพก็ไม่สวยเสียงก็ไม่ไพเราะนะครับในสลัมเนี่ยนะเสียงภาษาดอกไม้งั้นแหละนะครับมีส้นเท้ามาบ้างมีตัวเงินตัวทองนำหน้ามาบ้างเยอะแยะไปหมดนะกลิ่นก็มีแต่กลิ่นเหม็นน้ำคำบ้างนะกลิ่นบ้านเรือนที่สกปรกก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับอาหารก็ไม่เคยได้อาหารดีเท่าไหร่นะเพราะว่ายากจนบางทีอดอยากต้องไปคุ้ยขยะกินก็มีนะสัมผัสก็ไม่ดีนะเพราะบ้านเรือนพวกนี้ร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวเหลือบยุงก็เยอะนะครับดังนั้นอกุศลก็เรียกกุศลให้ผลนะทางตรงจะอกุศลไปให้ผลทางอ้อมนะสิตอนนี้นะครับก็ต้องแล้วแต่นะครับ ฉะนั้นสรุปก็คือข้อนี้การทำความการทำดีทำชั่วย่อมได้รับผลทั้งทางดีทั้งทางอ้อมทั้งทางตรงทางอ้อมข้อ5อธิอยังโลโกนะเห็นว่าภพนี้มีอยู่คือผู้ที่จะมาเกิดในภพนี้มีอยู่ความหมายก็คือเชื่อว่าชาติที่แล้วมีก็เพราะมีคนมาเกิดชาตินี้ก็คือเชื่อว่าชาติที่แล้วมีนะครับข้อ6อธิบาโรโลโกเชื่อว่าภพหน้าก็มีอยู่คือคนที่จะไปเกิดในภพข้างหน้านั้นมีก็คือเชื่อเรื่องชาติหน้าดังนั้นก็คือเชื่อเรื่องชาติภพนะครับแล้วพวกคุณเชื่อไหมว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีเอาคุณใจแอ้นก่อนชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีเชื่อไหมครับทำไมถึงเชื่อครับ ห้ามตอบว่าเพราะพระเจ้าตัดไว้อันนี้ อ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นแค่ความฝันชาติหมายถึงต้องมีไม่ชาติชาติในที่นี้หมายถึงมีการตายจากชาติที่แล้วแล้วมาเกิดชาตินี้มีการตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าเอาเชื่อได้ยังไงแม่ชีมอสนั่งแม่ชีมอส
ไปเห็นที่ไหนครับเทวดาคุณแจ็คแล้วเทวดาเขาใส่ชฎาเปล่ามีไหมฮะโอเคเห็นเทวดาเห็นเทวดาก็เชื่อเรื่องภพภูมินะครับเชื่อเรื่องภพภูมิว่าเทวภูมิก็มีอยู่แล้วเคยเห็นผีบ้างไหมเปรตแล้วเปรตอ่ะเปรตเคยเห็นเปรตไหมเปรตไม่เคยเห็นนะจริงๆพวกผีเนี่ยเขาเรียกก็คือเปรตนะครับในอภิธรรมท่านสงเคราะห์อยู่ในพวกเปรตนะครับเอาละพอเห็นผีก็มีผีนะเรื่องของนรกสวรรค์นี่มีจริงก็เชื่อแต่ยังเรื่องชาติภพยังไม่ชัดเจนเลยเอาไม่ชีมอสเราเชื่อได้ไงว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีครับแม่ชีมอสลองยกตัวอย่างเหตุผลให้นิดหนึ่งแม่ชีสะดวกคุยไหมไม่สะดวกคุณรอวันจะเชื่อได้ไงว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามียังไงครับเอาวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดยังก็โอเคคุณสมเกียรติบ้างใช่ครับใช่ครับโอเคคุณสมเกียรติบ้างครับโอเคสาธุครับก็ยังต้องเกิดอีกเนาะครับคุณสมเกียรติบ้างเชื่อได้ไงว่าชาติหน้ามีครับครับ โอ้โอเคคำว่าสัตว์คำว่าสัตว์แปลว่าผู้คำว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่กับการเกิดดังนั้นคนที่ไม่ใช่สัตว์มีคนเดียวคือพระอรหันต์ไม่ใช่สัตว์นอกนั้นยังเป็นสัตว์หมดเลยทีนี้คำว่าผีเนี่ยในพบในทางอภิธรรมท่านแสดงไว้ว่าคำว่าผีเนี่ยมีสองประเภทคือพวกโอปปาติกะที่เป็นเปรตพวกหนึ่งที่เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาพวกหนึ่งที่สามารถในระวิกายมาปรากฏให้เราเห็นแวบๆออกมาเลยเขาเรียกว่าผีภาษาไทยเรียกผีนะครับนี่คุณสมเกียรติเราจะเชื่อได้ไงว่าชาติหน้ามีจริงก
นิสัยคุณสันบ้างคุณสันเชื่อได้ไงว่าชาติหน้ามีคุณที่พยาพรก็ได้เชื่อได้ไงว่าชาติหน้ามีเชื่อเหตุผลมูลนิธิโอ้แล้วเหตุผลหลักฐานให้เชื่อให้หลักฐานอ่ะตรงนี้แหละนะครับต้องการเน้นตรงนี้แหละว่ามีคนระลึกชาติได้และสามารถบอกได้ว่าชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะแล้วก็มีการพาพ่อแม่ไปพิสูจน์คุณสติระลึกชาติได้เปล่าเหรอแล้วระลึกได้จากอะไรครับตั้งแต่เด็กเลยเปล่าระลึกได้เลยตั้งแต่เด็กไหมนะฮะแล้วเคยพิสูจน์ไหมไปตามหาบ้านชาติที่แล้วหรือเปล่าแล้วบอกว่าตัวครับแล้วบอกเขาบอกว่าตัวเองชาติที่แล้วชื่ออะไรจำได้อยู่ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้จำได้อยู่นะชักลืมๆแล้วนะแต่ดูว่าเด็กใช่ส่วนใหญ่เขาบอกเด็กจะจำได้พออายุเยอะแล้วมันจะชักกันเดือนอันนี้ก็เป็นหลักฐานเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเราเรียนครับเชิญครับเขาโคก็แล้วคุณสติจำได้ไหมชาติที่แล้วทำอะไรถึงได้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ
ประสบการณ์แต่ละคนนะครับนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมีแน่ๆแต่ตอนที่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทครับท่านพิญโยนิมนต์ครับ ครับใช่ครับเห็นธรรมเห็นตถาคตเลยนะเห็นธรรมเห็นตถาคตเนี่ยเรื่องลึกนะครับเรื่องยาวนะฮะเห็นธรรมเห็นตถาคตเนี่ยเป็นเรื่องยาวเรื่องต้องอธิบายกันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวว่างๆค่อยมาคุยเรื่องเห็นธรรมเห็นตถาคตนะครับโอเคต่อไปข้อ7เนี่ยอธิมาตาเห็นว่าการทำดีทำชั่วต่อมารดาย่อมมีผลในภายหน้าครับทำดีทำชั่วต่อมารดาย่อมมีผลในภายหน้าทำดีนะฮะกตัญญูกตเวทีต่อท่านผลบุญก็มหาศาลเลยนะครับก็เรียกว่าทำดีต่อมารดาเอาคู่ไปเลยก็ได้นะครับมารดาและบิดาการมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีเนี่ยบุญมากรองจากทำบุญกับพระอรหันต์เลยนะครับในทางตรงข้ามการทำชั่วต่อมารดาบิดามีบาปก็รองใกล้เคียงกับทำกับพระอรหันต์เลยนะเพราะว่าฆ่าพระอรหันต์ตายก็ตกนรกอเวจีฆ่าพ่อแม่ตายก็ตกนรกอเวจีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ไม่นานเท่านะไม่นานเท่าฆ่าพระอรหันต์นั้นการทำกุศลกับพระอรหันต์ย่อมได้บุญมากฉันใดทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้อานิสงส์ได้บุญใกล้เคียงนะฮะจะน้อยกว่าก็ไม่มากสักเท่าไหร่ดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการเชื่อในสิ่งนี้เพราะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณมากนะเป็นผู้ให้ชีวิตให้กำเนิดให้การชุบเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตให้การศึกษานะสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมต่างๆเนี่ยคือความดีของท่านนะครับดังนั้นใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่อย่าลืมนะกตัญญูกตเวทีมากๆเข้าไว้เดี๋ยวท่านไม่อยู่แล้วจะอดซะ นะครับส่วนข้อ9นะครับเขาบอกอัตถิสัตตาโอปปาติกาเชื่อว่าสัตว์ที่ผุดโตเต็มตัวทันทีนะมีนะครับนั้นพวกท่านหลายคนก็จะมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะฮะบางคนก็เห็นด้วยตาเนื้อบ้างบางคนก็เห็นด้วยนิมิตของสมาธิบ้างก็ทำให้ท่านเชื่อนะว่าโอปปาติกานะมีจริงนะครับจริงส่วนคนหลายคนที่เขาไม่เคยสัมผัสนะเขาก็ไม่เชื่อนะเขาบอกเขาจะต้องเชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้และเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นพวกนี้ก็จะขาดความเชื่อข้อ9นี้ส่วนข้อ10อธิโลเกสัมมณะพรหมนาสัมมาปฏิปันนาเห็นว่ามีความเชื่อว่าสัมมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบซึ่งประจักษ์แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้นั้นมีอยู่นะท่านนี้คือใครท่านนี้คือใครสมณพราหมณ์ผู้ประจักษ์แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้นั้นมีอยู่คือใครครับคือใครครับคุณลิ้มใครดีพระพุทธเจ้าเหรอยังไม่เต็มยังไม่ครบยังไม่ครบสูตรต้องเรียกให้เต็มยศอีกนิดหนึ่งสาธุครับพระบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเขาจะครอบคลุมพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยพระปัจเจกเนี่ยตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองแต่ไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้นะครับก็คือเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นถ้าใครมีความเชื่อในสิบเรื่องนี้ก็ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิละนะมีความสัมมาทิฏฐิละ
แต่เมื่อมีสัมมาทิฏฐินะการทำกุศลของคนนั้นน่ะก็เรียกว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้นการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาของคนนั้นย่อมมีอานิสงส์สมบูรณ์นะครับก็อุปมาเหมือนการเพาะเมล็ดโพเมล็ดนิดเดียวให้เติบใหญ่เป็นต้นโพนะที่แผ่กิ่งก้านสาขาได้นะทางตรงข้ามนะฮะตรงการข้ามหากการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาของผู้นี้ไม่มีกรรมสกตายานหรือไม่มีความเชื่อในสิบเรื่องนี้อานิสงส์จะน้อยมากนะครับน้อยมากเขาอุปมาเหมือนกับต้นโพต้นใหญ่เบ้อเลยนะเวลาให้ผลออกมาเหลือแค่เมล็ดโพเม็ดนิดเดียวนะดังนั้นเขาบอกว่าตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องสะสมให้มากๆเข้าไว้เพราะว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนเครื่องตรวจสอบดูเนื้อของทองคำว่าแท้หรือไม่แท้นะครับอันนี้เขาเรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะครับส่วนวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่รู้สภาพของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาท12นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาก็สรุปก็คือการรู้สภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงนะว่ารูปนามก็มีสภาวะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาครับเคยถามไปยังครับความแตกต่างอนิจจังกับทุกขังเคยถามไปยังยังเหรอเอาลองให้ความขยายนิดครับ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 เพราะว่าครับครับ ใช่ครับสาธุครับนะดังนั้นพูดถึงอนิจจังนี่แปลว่าอะไรครับอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแปรปรวนหมายถึงอะไรครับแปรปรวนกำลังขับเคลื่อนกำลังเคลื่อนแปรปรวนคือความเปลี่ยนแปลงไม่อยู่คงที่ไม่อยู่คงสภาพเดิมของรูปของนามเรียกว่าอนิจจังนะครับทุกขังแหละแปลว่าหมายถึงอะไรฮะทุกขังตัวนี้เขาเรียกว่าทุกขังหมายถึงสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมโดยตลอดไปไม่ได้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะความดับของรูปความดับของนามเรียกว่าทุกขังนะดังนั้นความแตกต่างก็คืออนิจจังท่านแสดงช่วงที่แปรเปลี่ยนทุกขังท่านแสดงช่วงที่มันแตกดับนะเรียกว่าทุกขังและอนัตตาล่ะครับแปลว่าอะไรครับอนัตตาเอาละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันแล้วเป็นอะไรครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอะไรครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเป็นอะไรตรงเนี้ยอุปทานน่ะมันเป็นตัวเป็นตนอุปทานนั่นแหละเป็นตัวเป็นตนนั้นเขาบอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต้องความหมายคืออะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นเลยนะครับอะไรอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามไปหมด
นะครับไม่มีตัวตนโดยแท้จริงอย่างตัวเราเนี่ยในตัวเราก็มีแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นนามธรรมมาประชุมกันนะไม่มีคนไม่มีสัตว์โดยแท้จริงเขาเรียกสภาพไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลนะแล้วอนัตตามีความหมายหนึ่งแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะบังคับบัญชาไม่ได้พระองค์บอกไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขานะครับพระองค์ก็บอกว่าพวกนามรูปทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดแล้วมันจะแปรปรวนสัพเพสังขาราทุกขาพวกสังขารธรรมรูปนามสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วมันก็ต้องดับนะฮะส่วนพระองค์บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตานั้นธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ครอบคลุมทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมคือพระนิพพานด้วยนะเป็นอนัตตาหมดเลยนะก็แปลว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวข้องด้วยสังคตธรรมนะครับแล้วก็บังคับบัญชาให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้นั้นการที่จะน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องทำเหตุให้ถึงพร้อมนะจึงจะน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้นะครับก็เรียกธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาหมดรูปนามก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะครับเอ๊ะรูปนามบังคับบัญชาไม่ได้ผมก็มักจะยกตัวอย่างเคยยกตัวอย่างไปยังนะคะว่าเราจะยกแขนซ้ายเราก็ยกแขนซ้ายได้เราจะยกแขนขวาแล้วก็บังคับแขนขวาให้ยกได้แล้วบอกว่าทำทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้แล้วทำไมเราจะยกแขนซ้ายแล้วก็ยกได้ยกแขนขวาก็ยกได้นั่งอยู่เราจะเตะขาขึ้นมาเราก็เตะได้ก็แปลว่าเราบังคับขาบังคับแขนเราได้สินะเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงครับครับท่านพี่มาใช้กันงั้นท่านบอกสิทำไมท่านถึงยกแขนได้ท่านได้ทั้งบังคับแขนให้ยกขึ้นยกลงได้มีอะไรนะครับนามรูปเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยยังไงต้องแสดงการทำงานของเราให้ดูแล้วล่ะเข้าใจบังคับไงมือก็เลยยกรูปก็เลยยกมือเราจะยกแล้วก็บังคับให้มือยกก็แปลว่าเราบังคับมือได้ปัจจัยคือเราใจเราบังคับมือมือก็เลยยกก็แปลว่าเราบังคับมือได้แล้วถ้าจะอธิบายว่าการยกมือเป็นอนัตตาล่ะบังคับไม่ได้จะอธิบายยังไงไม่ใช่ฮะอันนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ความหมายหนึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ก็อีกความหมายหนึ่ง แล้วตกลงท่านพินโยทำไมท่านยกอยากจะยกท่านก็บังคับมือให้ยกได้คุณสติเชิญครับก็ใจสั่งก็ใจสั่งก็ใจสั่งมาแหมทำยังกับเสกโลโซนะใจสั่งมาใจสั่งแขนก็เลยยกไงก็แปลว่าใจบังคับแขนให้ยกได้มันก็ผิดหลักอนัตตาครับเพราะหลักอนัตตาบอกว่าทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ครับคุณนวันเชิญครับรถแมคโครครับล่ะคุณอธิบายงี้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยก็คือคนไปบังคับรถแบ็คโฮให้มันยกไงมันก็เข้าข่ายว่ามันบังคับรถได้เพราะคนขึ้นไปเมื่อไหร่สตาร์ทเครื่องได้คนก็ไปบังคับให้มันยกได้มันก็บังคับได้อีกแหละบังคับได้อีกแหละคุณณัฐพลลองอธิบายสิทำไมบังคับให้แขนยกได้ไหนบอกบังคับไม่ได้แล้วทำไมเราจะยกเราก็บังคับแขนยกเลยอธิบายไงคุณใจแอนลองดูคุณใจแอนครับใจแอนเชิญอ
ฮัลโหลสัญญาณแหว่งครับไม่มาแล้วคุณสาเชิญโอเคก็เลยยกได้ก็เลยบังคับก็เลยโอเคโอเคสาธุเลยนะครับการยกแขนได้ไม่ได้แปลว่าเราบังคับแขนได้แต่ว่าเหตุปัจจัยของการยกแขนได้มันมีนะครับก็มีเรามีจิตคิดจะยกแล้วก็มีธาตุลมแผ่ซ่านไปแล้วก็กายประสาทเรายังไม่เป็นอัมพาตเราก็เลยยกได้นะถ้าเราเป็นอัมพาตเนี่ยอยากจะยกยังไงมันก็ยกไม่ได้นะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยบอกทำทั้งหลายเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยนะฮะเป็นด้วยเหตุปัจจัยถูกต้องครับอันนี้สาธุนะครับเอาละครับดังนั้นเราต้องถ้าเราไม่เอาแค่รูปนามแล้วเรามาแตกเนี่ยรูปนามมันเป็นขันธ์5ได้ด้วยขันธ์5มีอะไรบ้างครับใครจำได้ขันธ์5อาการวิญญาณรูป28รูป28เป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก50ดวงที่เหลือเป็นสังขารขันธ์จิต89หรือ121เป็นวิญญาณขันธ์และพระนิพพานอยู่ขันธ์ไหนครับฮะพระนิพพานอยู่ขันธ์ไหนไม่มีขันธ์ถ้านิพพานพ้นจากความเป็นขันธ์เพราะสิ่งที่เป็นขันธ์ต้องเกิดดับถ้านิพพานไม่เกิดดับก็เลยไม่เป็นขันธ์จริงๆมีองค์ประกอบอื่นเยอะเลยนะอย่าเพิ่งเรียนเลยเดี๋ยวจะงงอ้าวรูปนามล่ะถ้าแยกเป็นอายตนะอายตนะแปลว่าอะไรครับอายตนะอายตนะแปลว่าอะไรครับเครื่องต่อเครื่องต่อภายในภายนอกเข้าด้วยกันเรียกอายตนะนะครับดังนั้นอายตนะมี12มีอะไรบ้างมาฝึกหาอายตนะกันดีกว่ามีอะไรครับภายในคืออะไรครับ6แล้วภายนอกล่ะธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เป็นธรรมายตนะนะครับธรรมายตนะแล้วตาเนี่ยองค์ธรรมคืออะไรครับตาอายตนะภายในตาองค์ธรรมคืออะไรครับองค์ธรรมเคยอธิบายแล้วนะอังโชงองค์ธรรมจักษุอะไรครับจักษุวิญญาณแล้วโสตาล่ะหูแล้วตกลงเสียงกับหูเดี๋ยวโสตะแล้วทางจมูกล่ะอะไรเป็นคานายตนะอะไรเป็นคานายตนะอะไรเป็นคานายตนะครับง่ายกลิ่นเป็นคันทายตนะจมูกคานะอะไรครับคณะวิญญาณหรือคณะอะไรคณะวิญญาณเอาละนะฮะแล้วทางลิ้นล่ะทางลิ้นอายตนะมีอะไรครับชิวหาวิญญาณเป็นชิวหายตนะนะแล้วรสเป็นละสายตนะทางกายล่ะอะไรเป็นกายายตนะครับกายวิญญาณแล้วก็ที่มากระทบเป็นผัสสะอายตนะนะแล้วทางใจล่ะทางใจอะไรเป็นอายตนะครับ
มโนเอาละไม่ใช่ครับยังสรุปใหม่นะยังคนยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อายตนะเนี่ยมี12นะฮะใน10อายตนะแรกก็เป็นรูปหมดเลยไม่มีนามเลยนะครับจักขุประสาทละเรียกว่าจักขายตนะนะเพราะว่าเป็นเครื่องต่อเอาไว้รับภาพรับกระทบภาพเรียกว่ารูปายตนะประสาทหูเป็นโสตายตนะนะครับเพราะว่าประสาทหูเป็นเครื่องต่อกับเสียงนะเรียกว่าสัทธายตนะประสาทจมูกเรียกว่าคานายตนะนะครับเพราะว่าประสาทจมูกเป็นเครื่องต่อกับกลิ่นกลิ่นเรียกว่าคันธายตนะประสาทลิ้นนะครับประสาทลิ้นเรียกว่ารสายตนะเพราะเป็นเครื่องต่อกับรสรสก็คือรสายตนะทางกายประสาทกายคือกายประสาทเราเป็นกายายตนะไอเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบเป็นปฐพายตนะส่วนทางใจจิตทุกดวงทั้ง121ดวงเป็นมนายตนะหมดเลยนะครับแล้วก็เจตสิกที่ประกอบกับรูปละเอียดสุคุมรูปและนิพพานเป็นธรรมายตนะนะครับอีกทีนะครับทางใจจิต121ดวงเป็นมนายตนะนะครับเจตสิก52ที่ประกอบนะฮะรูปละเอียดสุขุมรูป16และนิพพานเป็นธรรมายตนะเห็นไหมครับเรื่องอายตนะนี่ก็ละเอียดมากกว่าที่เราเคยรู้มาฉะนั้นเรียนอภิธรรมเราก็จะค่อยๆแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องของอายตนะยิ่งจะเป็นธาตุละโอ้โหธาตุ18ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับธาตุ18นี่มีทั้งรูปทั้งนามปนกันสเปะสปะเลยมีใครแยกธาตุ18เป็นบ้างครับมีใครแยกธาตุ18ได้มีไหมครับอย่าเพิ่งแยกเลยเนาะยิ่งอินทรีย์22ละโอ้โห5211553แยกกันสนุกเลยนะครับสัจจะ4ปฏิจจสมุปบาท12นะครับวันนี้ก็สรุปลงไปก็คือรูปนามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าใครปฏิบัติวิปัสสนาแล้วไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถือว่าการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องนะครับนะเช่นพวกกุศลญาณวิปยุตกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะท่านก็คือหมายถึงกุศลที่ทำตามๆกันมีศรัทธานำอย่างเดียวนะแต่ไม่รู้เหตุผลของการทำกุศลนั้นๆนะก็เรียกว่าทำตามประเพณีทำเพราะสืบต่อกันมาพ่อแม่สั่งให้ทำก็ทำไปทำไมฉันก็ไม่รู้เพราะฉันมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวอันนี้เป็นต้นนะครับงั้นกุศลญาณวิปยุตนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะหรือว่ากุศลที่ไม่รู้ถึงเหตุผลนะว่าไอ้นี่มันผิดถูกยังไงอ่ะนะแกสอนผิดสอนถูกไม่รู้ล่ะฉันเห็นเป็นวัดฉันก็ทำบุญได้นะกุศลนี้เขาเรียกญาณวิปยุตนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะสิงคารามานพนะสิงคารามานพตื่นเช้ามาก็ยกมือไหว้บนไหว้ล่างไหว้ซ้ายไหว้ขวาไหว้หน้าไหว้หลังพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทำอะไรอยู่นะสิงคารามานพบอกอ๋อกระผมไหว้ที่ถกอยู่ครับไหว้ทำไมพ่อสั่งไว้นะว่าให้สืบทอดการไหว้ที่ถกไว้กระผมก็เลยไหว้ที่ถกทิศอันนี้เขาเรียกว่าเกิดศรัทธาอย่างเดียวนะพ่อบอกให้ไหว้ไม่ได้ถามว่าไหว้ที่ถูกคืออะไรนะครับแต่ไม่รู้พ่อจะรู้เปล่านะนะพ่อก็อาจจะรับสืบทอดมาอีกทีก็ให้ไหว้ที่ถูกไปนี้เรื่อยๆนะครับที่ถูกคืออะไรการไหว้ที่ถูกคืออะไรมีใครทราบเหตุผลไหมความหมายการไหว้ที่ถูกคิดเบื้องบนไม่เป็นไรนะครับ
เป็นทิศเบื้องหน้าพอเกิดมาก็เห็นพ่อแม่ก่อนเบื้องซ้ายเบื้องขวาลูกเมียลูกเมียอยู่เบื้องหลังครับลูกเมียอยู่เบื้องหลังลูกเมียอยู่เบื้องหลังเอ๊ะเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์นะฮะครูบาอาจารย์เบื้องซ้ายคือมิตรสหายนะเบื้องหลังคือบุตรธิดาเบื้องล่างล่ะข้าทาสบริวารเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องไปไหว้บริวารและไหว้ข้าทาสด้วยอ่ะทำไมต้องไปไหว้เมียไหว้ลูกล่ะเออความหมายล่ะให้การไหว้หมายถึงให้เกียรติและให้ความสำคัญกับเขานะดูแลเขาตามสมควรนะตามสมควรเขาเรียกว่าเป็นการอุปมาเหมือนการไหว้นะครับนะเดี๋ยวบางคนไม่รู้บอกอ๋อข้าทาสบริวารต้องไหว้พอเจอคนใช้คนงานแล้วก็ยกมือไหว้คนงานนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นยานวิปยุทธ์อีกเหมือนกันนะคือตีความไม่ถูกนะแล้วก็ไปทำไม่ถูกเจอเมียก็ไปไหว้เมียเจอลูกไหว้ลูกนี้เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่นะครับดังนั้นหมายถึงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์เลี้ยงดูเขาให้ดีตามฐานะนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราย่อมให้คุณให้โทษกับเราได้แต่ถ้าเราบูชาไม่ดีคือทำไม่ดีก็ย่อมมีโทษอันนี้เป็นต้นดังนั้นพิธีอย่างๆเนี่ยครับคุณเพชรเชิญครับยันครับฮะครับฮะมันคงใช่ครับเขาเรียกยันแบบพุทธยันแบบพุทธนะไม่ได้ไปเขียนเลขยันลงอักขระกันนะแบบขอมนั้นไม่ใช่สาธุครับดังนั้นเนี่ยกุศลญาณวิปยุทธเนี่ยชาวพุทธนี่ค่อนข้างเยอะนะครับคือทำก็ไม่รู้ว่าทำไมพอเดือน11แล้วก็ลอยกระทงกันเอาวันเพ็ญเดือน12สิไม่เดือน11นะแล้วลอยกระทงนี่ลอยทำไมมีใครทราบเหตุผลไหมคุณเพชรลอยกระทงลอยทำไมบูชาแบบนี้ยังไม่ใช่บูชาแบบพุทธนะมันกึ่งๆจะบูชาแบบพราหมณ์บูชาแบบพราหมณ์ฮินดูยังไม่ถูกเลยนะถ้าบูชาอย่างนี้ยังไม่ใช่การบูชาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นกุศลญาณวิปยุตอยู่นะเพราะว่าบางคนนะบอกลอยกระทงเพื่อบูชาแม่คงคาหรือบางคนบอกขอขมาแม่คงคาที่เราทำน้ำให้สกปรกแล้วเราก็กระทงมาลอยแล้วเราก็ไปเพิ่มขยะให้น้ำเน่าเสียคือเพิ่มขึ้นไปแล้วบอกว่าเราไปขอเข้ามาแล้วก็จับทำให้น้ำเน่ามากกว่าเดิมอย่างนี้เรียกบูชาเหรอไม่ใช่นะครับฮะครับเชิญครับตัดผมใส่กระทงคือเป็นความเห็นผิดบางอย่างนะครับก็เรียกมงคลตื่นข่าวนะเชื่อว่าการลอยกระทงนะเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกไปกับสายน้ำฉะนั้นถ้าเราตัดผมตัดเล็บใส่กระทงถ้าเราตัดเสนียดจันไรให้ไหลไปกับกระทงอันนี้เป็นความเห็นผิดเลยนะครับว่าโดยองค์ธรรมคือโลภะทิฏฐิกระตาสัมปยุตเลยนะฮะอันนั้นผิดแน่ๆเลยไม่ใช่แค่เป็นประเพณีละอันนี้เป็นวิชาทิฏฐิเลยนะครับ
ส่วนการที่ว่าแบบลอยเพื่อครับยังไงคุณใจแอนไปอธิษฐานว่าถ้าเราเป็นคู่กันกระทงลอยพวงลอยไปด้วยกันนะพอลอยปุ๊บกระทงอันนี้ก็จมหุ่มไปเลยลอยเพื่อนสาธุอันนี้ก็คือไม่รู้เหตุผลนะครับเราเก็บตังค์รับเก็บไปเอาตังค์ในกระทงนะเป็นจุดมุ่งหมายของการสาธุโอเคครับสาธุครับนั้นครับเชิญครับคุณใช่ครับใช่ครับแต่ลอยกระทงทำไมอะลอยกระทงเพื่ออะไรจุดประสงค์ที่มาของการลอยกระทงใช่การลอยบาปลอยบาปหมายถึงการปฏิบัติทำเพื่อละกิเลสให้หมดสิ้นเขาเรียกว่าลอยบาปนะผู้ที่ลอยบาปได้เรียกว่าพราหมณ์เขาคือคนที่สิ้นเกศและเรียกว่าพราหมณ์ที่จุดประสงค์เนี่ยการลอยกระทงเนี่ยก็คือการลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ำนมัตทานะครับบูชารอยพระบาทริมฝั่งแม่น้ำนมัตทานะอยู่ตรงประเทศอินเดียนี่แหละการบูชาแบบนี้เขาเรียกบูชาแบบพุทธนะครับรอยพระบาทเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่พระพุทธองค์ทิ้งไว้นะครับอันนี้เขาเรียกรอยแบบรู้เหตุรู้ผลจริงๆนะครับดังนั้นชาวพุทธเนี่ยมีหลายเรื่องว่าทำแล้วมันไม่ค่อยถูกเข้าใจเหตุผลจริงๆเหมือนกับที่ผมบอกว่าชายหนุ่มเนี่ยนะพอถึงอายุเข้าเกณฑ์เนี่ยก็ต้องไปบวชเขาบอกบวชทำไมบวชตอบแทนคุณพ่อแม่นะครับเขาคือคิดแค่นั้นนะว่าเราบวชแล้วเรามีผ้าเหลืองให้พ่อแม่เห็นให้พ่อแม่ได้ชื่นใจได้เกาะชายผ้าเหลืองก็เรียกตอบแทนคุณพ่อแม่การบวชแค่นี้ยังจัดเป็นกุศลญาณวิปยุตเลยนะครับแล้วจะบวชตอบแทนพ่อแม่ให้เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาต้องพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไรคุณสติดูสิบวชตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยต้องทำยังไงถึงเรียกว่าตอบแทนที่ถูกต้องปริยัติบ้างปฏิบัติบ้างครับเน้นครับได้บุญได้อานิสงส์ในส่วนนี้ครับก็สรุปก็คือสาธุครับการบวชเพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ก็คือบวชแล้วเนี่ยนะต้องทำตัวให้เป็นเนื้อนาบุญให้พ่อแม่ได้บุญถึงจะพ่อแม่เรียกว่าตอบแทนคุณพ่อแม่นะเป็นเนื้อนาบุญได้ก็ต้องบวชแล้วก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดนะครับไม่ย่อหย่อนนะบวชแล้วต้องทำกิจก็คือต้องออกบิณฑบาตทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จเนี่ยก็ต้องเจริญสมณธรรมอย่างน้อยก็ถ้าบวชแค่7วันหาหนังสือเกี่ยวกับนักธรรมหรือธรรมศึกษามาศึกษาในสิ่งธรรมะระดับพื้นๆให้เกิดปัญญาเขาเรียกให้เกิดกุศลนะครับหรือว่าฝึกปฏิบัติสมาธิบ้างนะครับฝึกเจริญวิปัสสนาเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้แหละเรียกว่าทำกุศลให้เกิดให้เต็มที่ตัวเองก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้พ่อแม่ได้บุญกุศลนะจากการได้มาทำบุญกับพระลูกชายอย่างนี้นะครับก็จะได้อานิสงส์มากแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าบวชแล้วจริงๆเหมือนกับแค่มีผ้าเหลืองอ่ะแล้วก็จัดอะไรนะจัด
ฉลองเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันในวัดโอ้บางทีดูละมันบุญไม่เห็นจะเกิดตรงไหนครับยิ่งบวชใหม่ๆครับเชิญครับใช่อันนั้นน่ะเขาเรียกกันนั่นน่ะเขาเรียกบวชตอบแทนคุณยอดเยี่ยมแต่พวกบวช7วัน15วันมันทำไม่ได้หรอกนะฮะบวช7วัน15วันทำไม่ได้หรอกอย่างเก่งก็คือโอเคใน7วันเนี้ยต้องรักษาวินัยให้เคร่งครัดแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนะตอนบวชก็ไม่ค่อยนั่นละก็มีต้องมีอะไรอ่ะมีดนตรงดนตรีมาตุ้งปงชิ่งกันอยู่ครับครับก็เป็นญาติวิปยุตครับดังนั้นนี่แหละพ่อแม่บวชบวชฮะจัดนะครับดีแล้วเกิดความเข้าใจดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนบวชก็มีอะไรดนตรีแต่วงมาการเล่นพวกนี้มันก็เป็นไปกับกิเลสตัณหานั้นนะครับเดี๋ยวเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันก็เป็นบาปเป็นอกุศลดีแล้วก็พระใหม่พอครองจีวรปุ๊บอ้าวทำบุญพระใหม่เอาเงินมาใส่ย่ามใส่อะไรท่านพระก็อาบัติตั้งแต่บวชมันเสร็จก็อาบัติแล้วนะแล้วคนก็เข้าใจโอ้ได้ทำบุญกับพระใหม่ได้บุญเยอะนะไปทำบุญเอาตังค์ไปให้ท่านท่านก็อาบัติปุ๊บเลยแล้วจะไปได้บุญเยอะได้ยังไงนะครับแต่พวกนี้เรียกความไม่เข้าใจของชาวพุทธพระที่บวชใหม่พอญาติโยมเอาเงินมาทำบุญพระใหม่ดีใจก็กางย่ามรับรับเก็บไปสะสมเอาไว้บางคนเนี่ยบวช7เนี่ยได้เป็นหมื่นเลยนะวันนั้นน่ะเฉพาะทำบุญพระใหม่ก็ดีใจเก็บไว้เดี๋ยวศึกเอาไปเราจะไปซื้อมือถือรุ่นใหม่แล้วอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะได้บุญตรงไหนแล้วยิ่งบวชแล้วเช้าเอนเพนนอนใบพักผ่อนค่ำจำวัดเผลอๆดึกหน่อยหิวก็ซัดมาม่าบุญก็ไม่เกิดพ่อแม่จะไปได้บุญตรงไหนบวชแบบนี้ได้บาปด้วยนะครับเป็นถ้าบอกว่าบวชตามประเพณีแล้วไม่รู้เหตุรู้ผลนะผมว่าอย่าบวชดีกว่านะครับอันตรายเสี่ยงนรกมากกว่าอย่างน้อย7วันน่ะบวชแล้วก็ต้องศึกษาปฏิบัติบ้างศึกษาพระธรรมบ้างอย่างน้อยก็ธรรมศึกษานะครับไม่ต้องไปกลางพระไตรปิฎกหรอกนะเอาธรรมะแบบพื้นๆน่ะธรรมวิภาคเนี่ยมาศึกษาให้เข้าใจความหมายแล้วก็เอามาฝึกใช้แค่นี้ก็พอจะได้บุญอยู่ครับสาธุครับคุณใจแอ้นครับครับดังคนที่เห็นโอปาปาติกาเนี่ยผมก็ถือว่าได้เปรียบนะเขาเดี๋ยวก็จะมีความละอายชั่วกลัวบาปค่อนข้างมากนะครับก็จะละอายชั่วกลัวบาปค่อนข้างมากเพราะว่าเห็นด้วยตาแหละว่าภพภูมิสัตว์พวกนี้มีอยู่จริงนะฮะก็จะไม่ค่อยกล้าทำชั่วเท่าไ
อันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกข้อได้เปรียบของคุณนะงั้นถ้าเราบวชแล้วเราทำประโยชน์ทำกุศลเยอะอันนี้สงก็เยอะนะครับสาธุครับโอเคครับมีใครถามอะไรไหมเลยเวลาไปหน่อยเดี๋ยวจะพักผ่อนพรุ่งนี้มีสอนอีกนะครับห้องนี้เหรอไม่2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มคือผมสอนห้องวิถีจิตทุ่มหนึ่งถึง2 ทุ่มครึ่งและห้องนี้2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มชั่วโมงครึ่งนะครับสาธุแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์อีกทีนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับ